่อเครื่องที่สเปนยังไงไม่ให้ตกเครื่องสวัสดีค่ะหลี่หลี่จากช่อง Happy Life Happy Healthy ถ้าสุขภาพคุณดีชีวิตมีความสุขนะคะวันนี้นะคะหลิงขอมาเล่าประสบการณ์นะการที่ไปต่อเครื่องที่สเปนและหลิงตกเครื่องมานะคะตอนนี้นะหลิงอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะคะแต่การเดินทางของหลิงเนี่ยต้องผ่านประเทศสเปนนะคะผ่านเนเธอร์แลนด์ผ่านสเปนนะคะแล้วหลิงก็ตกเครื่องที่สเปนด้วยนะคะแล้วทำให้การเดินทางของหลิงนะมันลวนไปหมดเลยแล้วหลิงทำยังไงนะคะให้มาถึงที่เม็กซิโกได้เดี๋ยวหลิงขอบอกเทคนิคให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับใครนะคะที่มีแพลนอยากจะมาเที่ยวประเทศสเปนหรือแพลนที่จะเที่ยวโซนยุโรปนะคะแล้วต้องต่อเครื่องที่ประเทศสเปนเนี่ยคุณต้องรู้สิ่งนี้เลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณตกเครื่องแน่นอนนะคะเพราะหลิงก็ตกมาแล้วนะข้อมูลของสนามบินของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยหลิงทำข้อมูลมันดีมากๆเลยว่าถ้าเราลงจากเครื่องบินแล้วเราต้องต่อเครื่องให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะช่วงระหว่างที่ต่อเครื่องเนี่ยมันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหลิงคิดว่าทันแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือมันแรงมากแล้วคนที่อยู่ประเทศสเปนเนี่ยเขาพูดแต่ภาษาสเปนค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เลยหลิงพูดภาษาอังกฤษกับเขานะเขาบอกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องนะคะซึ่งหลิงต้องงมอยู่ตั้งนานนะคะแล้วหลิงก็ตกเครื่องนะคะแล้วหลิงก็ต้องหาซื้อเครื่องใหม่เนาะหาซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่นะคะซึ่งงงมากๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยหลิงจะมาเล่าประสบการณ์จริงๆสำหรับใครที่ไปเคยไปหรือว่ายังไม่เคยไปนะคะคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าสำคัญมากๆถ้าคุณได้ไปนะคุณดูคลิปนี้แล้วคุณไม่ตกเครื่องแน่นอนค่ะอย่างแรกนะคะที่คุณต้องรู้นะคุณต้องรู้ว่าคุณไปสายการบินไหนและช่วงเวลาต่อเครื่องกี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเนี่ยคุณสามารถต่อเครื่องได้เลยนะแต่ถ้าใครที่เป็น transfer นะคะแบบเขาเช็คอินให้อยู่แล้วอันนี้จะง่ายค่ะแต่สำหรับของหลีเนี่ยมันเป็นต้องเช็คอินเองค่ะที่สเปนคือเราออกจากเมื่อเครื่องบินลงใช่ไหมคะเราต้องออกเข้าเทอร์มินอลใช่ไหมคะแล้วเข้าไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เองฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้เวลาทั้งในการเดินและเวลาการไปเช็คอินน่ะมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่วางแผนที่จะเข้ามานะคะต้องดูให้ดีๆเลยนะว่าสายการบินอะไรใช้เวลาช่วงเวลาต่อเครื่องเท่าไหร่นะคะแล้วเช็คอินทรานสเฟอร์เองหรือต้องเช็คเอาท์นะคะถ้าคุณต้องเช็คเอาท์เองที่เคาน์เตอร์นะหลิงแนะนำเลยให้ใช้3ถึง3ชั่วโมงอัพขึ้นไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องออกจากเมื่อคุณลงมาเสร็จปุ๊บคุณต้องออกจากเทอร์มินอลนะคะก่อนออกจากเทอร์มินอลมาตรวจนะคะมาตรวจตม.เนาะแล้วเข้ามาใช่ไหมคะและเราต้องหาสายการบินบอกเลยว่าสายการบินของสเปนเนี่ยมี4เทอร์มินอลที่หลิงตกเครื่องเพราะหลิงไม่รู้ว่ามี4เทอร์มินอลว่าต้องไปต่อเครื่องนะคะดังนั้นเนี่ยใครสายการบินไหนเช็คดูเลยถ้าเป็นสายการบินแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแบบระหว่างประเทศที่แบบยาวๆนะคะพวกไอเบอรี่หรือเป็นพวกที่ต่อไประหว่างประเทศนะคะที่ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะไปอยู่ที่เทอร์มินอล4นะคะเทอร์มินอล4เนี่ยจะเป็นเทอร์มินอลของอินเตอร์เนชั่นแนลมากแต่ถ้าเป็นระหว่างยุโรปด้วยกันนะคะเขาอาจจะมีอยู่ในเทอร์มินอล2นะคะเทอร์มินอล2หรือว่าเทอร์มินอล1เนาะมันแบ่งแยกอย่างชัดเจนเดี๋ยวหลิงจะเอาแปะไว้ตอนท้ายคลิปนะคะหลิงเนี่ยลงที่เทอร์มินอล2นะคะแล้วหลิงต้องหาและก็ถามเองนะคะจนรู้ว่าสายการบินต่อจากของหลิงนะคะอยู่ที่เทอร์มินอล4นะคะสายการบิน Evolop นะคะซึ่งมีแค่ไฟล์เดียวด้วยนะคะจากสเปนนะคะเข้าสู่เม็กซิโกซิตี้นะคะดังนั้นพอหลิงไม่รู้นะคะหลิงก็เลยตกเครื่องแล้วมีเวลาแค่2ชั่วโมงและสายการบินของหลิงก็ดีเลย์ด้วยนะคะพอออกมาเสร็จปุ๊บนะคะต้องใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการหาเคาน์เตอร์เพื่อจะไปเช็คอินนะคะแล้วพอเวลาเช็คอินพอเวลาเช็คอินเสร็จปุ๊บนะคะที่เคาน์เตอร์ต้องต่อคิวด้วยนะคะถือเป็นชั่วโมงเลยนะดังนั้นถ้าสมมติ
เป็นถ้าคุณรีบแบบนี้คุณต้องรีบไปแบบช็อตคัทมากๆเลยนะคะบอกว่าสายการบินของเขาเนี่ยจะรัดคิวให้นะคะพอไปถึงแล้วคุณต้องไปสแกนกระเป๋าด้วยนะคะเวลาที่คุณต่อเครื่องเนี่ยเอาเลยนะเดี๋ยวจะแบ่งช่วงเวลานะคะต่อเครื่องนะคะ1ประมาณ1ชั่วโมงให้กับเคาน์เตอร์สวีทถ้าคนเยอะนะคะหรือถ้ารัดคิวได้นะให้รัดคิวขอบอกเขานะคะว่าเราต้องต่อเครื่องนะพอเช็คอินเสร็จเรียบร้อยนะคะระยะเวลาที่เราจะเข้าไปตรวจกระเป๋านะคะตรวจกระเป๋าตรวจตม.จะเช็คเอาท์ออกนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและเทอร์มินอลที่4นะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆจากที่คุณนะคะเช็คอินเช็คกระเป๋าเสร็จแล้วคุณต้องไปรอนะคะที่เกตนะบอกเลยว่าต้องนั่งรถไฟไปนะคะนั่งรถไฟไปนะคะมันจะมี2เทอร์มินอลด้วยกันเทอร์มินอลที่ไม่ต้องขึ้นรถไฟกับเทอร์มินอล2นะ4เทอร์มินอล4เกต2นะคะต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปนะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วที่หลิงโต๊ะเครื่องเพราะหลิงต้องนั่งรถบัสนะคะบอกเลยว่ารถบัสระหว่างเทอร์มินอล2กับเทอร์มินอล4คือห่างไกลกันมากคุณต้องนั่งรถบัสนะคะจากเทอร์มินอล2นะไปเทอร์มินอล4ดังนั้นคุณต้องเช็คให้ดีว่าสายการบินของคุณอ่ะคือสายการบินอะไรอยู่เทอร์มินอลไหนอันนี้สำคัญมากๆและใช้เวลาเท่าไหร่คุณต้องกะระยะเวลาเองนะคะแล้วก็ไปนะคะซึ่งหลิงซื้อตั๋วใหม่เนี่ยอีกทีนึงน่ะอีก8ชั่วโมงเลยหลิงไปนั่งรอเลยดีกว่าต้องมาตกเครื่องอีกทีนึงนะคะเอกสารนะคะเอกสารที่หลิงใช้นะคะก็คือที่สำคัญเลยเอกสารที่เราต้องมีคือสายการบินนะคะเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพค่ะแล้วก็ปลายทางวีซ่านะคะคุณต้องเช็คให้เรียบร้อยเอกสารต้องเรียบร้อยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะถูกกักนะคะไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเลยเรื่องสายการบินนะคะว่าคุณบินจากต้นทางปลายทางอยู่ที่ไหนนะคะสองนะคะสถานที่ที่คุณจะต้องไปอยู่นะคะโรงแรมนะคะหรือว่าเกสต์เฮาส์บ้านเพื่อนอะไรก็ว่าไปนะคะสามนะคะรับรองสุขภาพนะคะสี่วีซ่านะคะต้องชัดเจนโอเคไหมคะถ้าคุณรู้พวกนี้นะคะรายละเอียดพวกนี้รับรองคุณไม่ตกเครื่องแน่นอนค่ะแล้วถ้าคุณตกเครื่องขึ้นมาทำยังไงดีอะคะแล้วหลิงทำยังไงนะคะบอกเลยว่าหลิงเกือบที่จะร้องไห้เลยค่ะเกือบร้องไห้มากๆเพราะว่าพูดภาษาเขาก็ไม่เป็นนะคะสื่อสารก็ไม่ได้นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยมันอยู่ที่ไหนนะคะหลิงเลยตัดสินใจนั่งนะคะตั้งสติค่ะโอเคเอาใหม่ดีนะคะที่สนามบินเขามีฟรี Wi-Fi นะคะเราก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ทรานสเลทให้กับคนแถวนั้นดูนะคะแล้วหลิงก็ได้รู้ว่าหลิงต้องไปเทอร์มินอล4นั่นเองดังนั้นเนี่ยหลิงเลยซื้อตั๋วออนไลน์ค่ะซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยพอไปเช็คอินก็ยื่นให้เขาดูนะคะว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์นะคะพอซื้อเสร็จแล้วนะคะหลิงก็ทำตามกระบวนการข้างต้นนะคะก็คือไปเช็คอินนะคะเข้าตรวจเช็คนะคะแล้วก็ไปหาเกตนะคะแล้วก็ไปนั่งรอที่เกตรอเรียกขึ้นค่ะเห็นไหมคะถ้าเราตกเครื่องแค่ตั้งสตินะคะง่ายๆเห็นไหมล่ะคะว่าการตกเครื่องหรือการต่อเครื่องน่ะมันไม่ง่ายเลยแต่เราต้องหาข้อมูลดีๆนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะหลิงก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายค่ะ